بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชุกโคตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันนี้ก็เป็นที่ที่3นะครับพี่น้องในวันนี้นะก่อนที่เราจะไปบรรยายอีกที่หนึ่ง4ที่พอดีนะอัลฮัมดุลิลละห์แล้ววันนี้นะครับพี่น้องก็ขอบคุณอัลลอฮฺมากๆให้เราได้มีโอกาสนะซีฮัดตักเตือนซึ่งกันและกันบอกหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะครับก็ว่าผู้นำครอบครัวแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพี่น้องสะกิดถามเลยว่าเรื่องเมีย3 4ใช่มั้ยอาจารย์มันก็น่าจะเข้าด้วยนะยิมานนะมันก็น่าจะเข้าด้วยนะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยพี่น้องครับเรื่องของครอบครัวด้วยเรื่องของอามานะด้วยอันดับแรกเลยพี่น้องที่รักครับอิสลามเราเนี่ยนะครับคนคนหนึ่งจะสมบูรณ์ได้นะต่อเมื่ออินชาอัลลอฮ์เขาได้ปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วซุนนะห์ท่านนบีเยอะมากเมื่อเยอะมากพี่น้องครับสิ่งใดที่เราสามารถจะทำได้สุดความสามารถที่เราทำได้เราทำเพราะบางครั้งสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานพี่น้องว่าวะมาคอลักตุลจินนะวันอินอิลลาลิยะบูดูนีเราไม่ได้สร้างมนุษย์จินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่ออิบาดัตต่อข้าฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะอิบาดัตอย่างเดียวหมายถึงละหมาดอิบาดัตที่เป็นรูปธรรมนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราโอเคแล้วนะสำเร็จแล้วแต่สำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักรอซูลจะไม่ได้ต้องการให้อุมมะห์ของท่านเนี่ยอยู่กับการละหมาดอย่างเดียวจะไม่ได้ต้องการให้อุมมะห์ของท่านอยู่กับการถือศีลอดอย่างเดียวท่านนบีจึงกระตุ้นบรรดาเยาวชนนะครับบรรดาวัยรุ่นบอกยามาชรชบับโอ้บรรดาเยาวชนทั้งหลายมานิสตะตออะมินกุมุลบาอ์ฟะลิยะตะซอวัจใครในหมู่พวกท่านมีความสามารถเขาจงแต่งงานในยะคืออะไรพี่น้องที่รักครับความสมบูรณ์ของคนคนหนึ่งพี่น้องที่รักเราจะกลายเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ได้อินชาอัลลอฮ์ต้องมีครอบครัวเพราะการแต่งงานมีครอบครัวนั้นพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าแสดงออกซึ่งอารมณ์ความใคร่เราอย่างเดียวแต่มันเป็นการรับผิดชอบเมื่อเรารู้สึกดีกับใครสักคนพี่น้องครับอิสลามไม่เคยห้ามความรักเลยบางคนไม่เข้าใจบอกทำไมอิสลามห้ามล่ะอาจารย์วัยรุ่นเวลาคนจะรักกันจะชอบกันอิสลามห้ามผมบอกไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกต้องและการแสดงออกความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการแต่งงานท่านนบีจึงกระตุ้นบรรดาซอฮาบะห์ให้แต่งงานพี่น้องครับฝึกในการเป็นผู้นำท่านนบีเมื่อบอกกล่าวอย่างนี้พี่น้องที่รักครับมันจึงสะท้อนออกมายังผู้ปกครองทุกคนเลยว่าบรรดาผู้นำทุกคนเลยว่าวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราต้องให้ความใส่ใจไม่แพ้กับเรื่องของอุมมะห์อื่นๆเลยนั่นคือเรื่องของวัยรุ่นนั่นคือเรื่องของเยาวชนเรื่องของชบับโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานบางคนบอกอะไรว่ามันคุยเรื่องแต่งงานบอกถ้าไม่มีแต่งงานก็มีซินาครับสองอย่างถ้าไม่ให้มันแต่งงานก็ต้องให้มันซินาแต่ถ้าไม่อยากให้มันซินาต้องให้มันแต่งงานซินาคือการแสดงออกความใคร่โดยไม่ต้องรับผิดชอบแต่แต่งงานคือการแสดงออกความรักแล้วต้องรับผิดชอบกับคนคนนั้นเมื่อท่านนบีกล่าวอย่างนี้พี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์บางท่านมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกกับภรรยาท่านว่าอัมมาอะนะฉันตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยอุศอลลีวะลาอะนัมฉันจะละหมาดโดยไม่นอนอีกต่อไปเลยเมื่อได้ยินอิบาดะห์ของท่านนบีพี่น้องอีกคนหนึ่งบอกว่าลาอะตะซาวะจุนนิซาฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงตลอดชีวิต
ชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้ในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวท่านนบีเมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับตักเตือนและห้ามและมีในบางหะดีษท่านนบีกล่าวว่าอันนิกะฮุซุนนะติการนิกะห์แต่งงานคือแบบอย่างของฉันฟะมันรอกิบะอันซุนนะติฟะไลซะมินนีดังนั้นใครปฏิเสธไม่ต้องการแนวทางของฉันเขาไม่ใช่พวกฉันฉะนั้นอันดับแรกพี่น้องที่รักทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับต้องเนียดแต่งงานหน้าบางมากับใครบางโอเคบางยิ้มได้บางยิ้มได้ถ้ามาเป็นคู่ไม่แนะนำให้ยิ้มก่อนตอนนี้เพราะผมกำลังจะบอกช็อตสองต้องแต่งงานนะเมื่อคนหนึ่งพี่น้องที่รักอายุ70แม่ไม่แต่งงานเลยบอกแล้วเลี้ยงอย่างโต๊ะไม่ต้องเรียกแทบจะเรียกมะไม่ไหวแล้วนะแล้วโต๊ะเนี่ยจะไม่แต่งงานได้ไหมอาจารย์บอกโต๊ะไม่ได้มะ70มะจะคงเป็นโสดอย่างเงี้ยบอกไม่ได้แล้วใครจะเอามะไม่รู้แต่ผมน่ะไม่แน่บอกเลยผมออกตัวกันเลยไม่ชะละมะโต๊ะผมไม่แน่นอนนะถ้าโต๊ะจะไม่เอามะฮัดผมก็ไม่เป็นไรแล้วมาโต๊ะเก็บไว้เถอะครับแต่โต๊ะอาจจะมีคนที่ชอบเราไม่รู้เลยบอกแล้วใครจะเอาโต๊ะไม่รู้เหมือนกันโต๊ะวัลลอฮุอะลัมแต่โต๊ะต้องเนียดโต๊ะตื่นตะหัจญุดได้ซุนนะห์เดียวในชีวิตฉันจะแต่งงานและถ้าไม่มีใครขอก็ไม่เป็นไรจบกันไปอย่างนั้นแต่ต้องแต่งมุสลิมีนพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จึงบอกไงครับฟันกิฮูมาตอบะละคุมจงแต่งงานกับสิ่งที่มาตอบะละคุมใช้ลักษณะมันว่าสิ่งที่ดีงามสำหรับพวกท่านเลือกเมียต้องเลือกดีๆอันนี้คือจุดสำคัญพี่น้องจุดพีคของชีวิตเลือกเมียผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอัลลอฮ์บอกให้แต่งงานเริ่มที่สองเลยไม่ได้เริ่มหนึ่งสังเกตในกุรอานนะครับพี่น้องมัสนาขึ้นสองก่อนเลยดูนะครับอัลลอฮ์ไม่ใช่ผมนะครับอัลลอฮ์บอกมัสนาวะซุลาซะวะรุบาสองสามหรือสี่พี่น้องดูกระเถิบเลเวลไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่สามารถฟาวาไฮดาไอพวกที่มีคนเดียวเนี่ยพวกด้อยความสามารถมันนานนะด้วยความสามารถนะครับต้องยอมรับว่าเราไม่มีศักยภาพนะตอนนี้ใช่ไหมว่านะตอนนี้นะมีก็ไม่บอกอันนั้นคนละเรื่องอันนี้ต้องรับผิดชอบกันเองบอกอัลลอฮ์บอกสองสามสี่เลยแต่ถ้าไม่มีศักยภาพอัลลอฮ์ก็ฟาวะไฮดะคนเดียวไปน้องเรียกว่าดออีฟสุดอ่อนแล้วนะพี่น้องต้องยอมรับว่าศักยภาพเราไม่ได้เงินไม่มีเงินไม่ถึงอย่าคิดเติมท่อเข้าใจไหมพี่น้องซีซีไม่พอนี่นกนะครับนกกลางทางเลยฉะนั้นบอกอย่าคิดเติมสรุปถ้าไม่ศักยภาพฝากไว้ให้ด้านหนึ่งเดียวพอเมื่อหนึ่งเดียวพี่น้องที่รักการแต่งงานเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มันจึงเริ่มในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำรับผิดชอบวันนี้เราดูนะครับวันนี้เนี่ยใครที่นิกาแล้วและเรามองกลับไปกับวัยรุ่นที่ยังไม่นิกาเวลาเรานิกาแล้วเนี่ยพี่น้องมองย้อนกลับไปเนี่ยและเห็นวัยรุ่นสมัยนี้มันจีบมันอะไรกันนะเรารู้สึกอยากจะบอกว่าไอ้แม่เราก็แต่งงานแล้วไม่งั้นจะทำให้เด็กมันดูยังไงอาจารย์บอกจีบเนี่ยยากกว่าการขอแต่งงานเองขอแต่งนี่ปังเดียวพี่น้องได้ก็แต่งไม่ได้หาใหม่ขอเลยไปบอกว่าสืบสอบอะไรเรียบร้อยอัลฮัมดุลิลละห์แจ้งเจตนาจำนงบอกขอแต่งงานซอฮาบะห์จึงใช้เวลาไม่เยอะไม่มากเลยพี่น้องเมื่อพบเจออัลฮัมดุลิลละห์ถูกขอพี่น้องถูกใจดวงอิสติคอรอแล้วเข้าไปสู่ขอเมื่อสู่ขอพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกและแนะนำเอาไว้ว่าฟัสบิซาติดดินเลือกอีมานก่อนสามีผู้ชายเลือกผู้หญิงที่มีอีมานผู้หญิงก็ต้องเลือกผู้ชายที่มีอีมานด้วยบางคนว่าอาจารย์แล้วผู้หญิงเลือกได้ไหมบอกเลือกได้ไม่ใช่เลือกได้ต้องเลือกไม่ใช่ผู้ชายเลือกเราอย่างเดียวพี่น้องคนจะมาเอาเราไปเป็นเมียไม่เลือกได้ยังไงทุเรียนยังเคาะเลย
ซื้อทุเรียนเนี่ยเคาะจนแม่ค้าด่าพี่น้องเรายังเลือกเลยทุเรียนอ่ะแล้วก็ไอ้บังที่ไหนไม่รู้จะมาเอาเราอ่ะฉะนั้นเลือกได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่หลักอย่างเดียวพี่น้องเลือกอิมานแล้ววันนี้ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลฮัมดุลิลละห์สำเร็จในการอักกันนิกะห์คำหนึ่งพี่น้องที่รักครับเวลาผู้ชายได้เอ่ยปากแต่แปลกไหมครับพี่น้องผู้หญิงนิกะห์ไม่ได้นอกจากผ่านวะลีอิสลามจึงมีวะลีในการปกป้องดูแลสิทธิของสตรีแล้ววะลีผมบรรยายเมื่อเช้าในเรื่องแม่แม่รักลูกมากแต่ให้วะลีลูกไม่ได้แปลกนะครับพี่น้องพ่อเนี่ยอยู่บ้านมั่งไม่อยู่บ้านมั่งแต่เป็นคนถือสิทธิ์วะลีที่ตัวพ่อเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะพ่อยังไงเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เสือดูเสือออกผู้ชายดูผู้ชายออกแล้วพ่อพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือสิทธิอัลลอฮ์ตั้งเพื่อปกป้องสิทธิของมุสลิมะคนหนึ่งเลยผู้ชายคนหนึ่งจะดูแมนไม่แมนพี่น้องที่รักกล้าคุยกับป้าเราหรือไม่กล้าคุยกับอาย่อเราหรือไม่ถ้าวันนี้เราเจตนาจะแต่งงานแต่งกับลูกสาวป้าจริงๆแต่งกับลูกสาวพ่อจริงๆและต้องการดูแลเขาจริงๆบอกวัดที่ว่าวันนี้เรากล้าหรือไม่บอกวันนี้วัดอย่างหนึ่งพี่น้องถ้าพ่อตัดสินใจอินชาอัลเลาะห์ว่ายกให้หลักอิสลามก็มีการอนุญาตก่อนถามลูกสาวพี่น้องบังนี่มาขอนะลูกว่ายังไงบ้างเงียบคือโอเคสกูตอาลามาตุริดอว่าไงลูกยืมชื่อบางท่านเอาชื่อยิมาก็เดี๋ยวก็กลับไปเคลียร์กันเองสมมุติเนี่ยบางยีเรามาขอเนี่ยว่าไงลูกเงียบเลยนะฮะเงียบเลยแต่บางยีอายุเยอะแล้วนะ50กว่าแล้ว ลูกเงียบเลยไม่พูดอะไรเลยยิ้มอย่างเดียวอินชาอัลเลาะห์ครับทำการ์ดได้เลยพี่น้องเพราะมุมีหน้าที่ซอลิฮะห์เขาจะไม่บุ่มบามเขามาขอนะลูกได้แล้วป่ะอัลฮัมดุลิลลอฮ์มานานแล้วไม่ทำอย่างนั้น ไม่ทำอย่างนั้นนะพอเงียบแต่งงานพี่น้องพอแต่งเนี่ยวันที่ผู้ชายเรานะครับพี่น้องรับกับพ่อตาวะข้าพเจ้ารับนิกะห์นะพี่น้องรู้ไหมว่าคำว่ากอบิลตุข้าพเจ้ารับนิกะห์นางเนี่ยคำเดียวนะครับพี่น้องประโยคเดียวเนี่ยยากที่สุดในชีวิตผู้ชายเลยไม่ใช่ตื่นเต้นในการพูดแต่มันคือการประกาศกับผู้ชายคนหนึ่งต่อหน้าเราว่าหลังจากนี้ผู้หญิงคนนี้ผมจะดูแลหลังจากวินาทีนี้พ่อไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นผมจะดูแลลูกพ่อเองมันเป็นการโอนความรับผิดชอบจากผู้ชายคนหนึ่งสู่ผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องจึงบอกวันนี้นะครับสามีทุกคนว่าเวลาทะเลาะกับภรรยาเนี่ยปากให้หนักที่สุดพี่น้องจะเอ่ยอย่างง่ายอารมณ์โกรธยังไงก็ตามพี่น้องครับอย่าลืมว่าวันที่เรารับผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยเรารับปากอย่างหนักแน่นกับพ่อเขาแล้วว่าเราจะดูแลฉะนั้นเมื่อรับมาแล้วพี่น้องลูกผู้ชายแท้จริงสุดความสามารถที่สุดอย่าเอ่ยเด็ดขาดเมื่อรับมาแล้วเป็นการโอนอำนาจทันทีพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์จึงเตือนกับบรรดาผู้ชายทุกคนเลยนะว่ากูอันฟุสักุมผู้นำที่แท้จริงในครอบครัวพี่น้องจงปกป้องตัวของเจ้าอันดับแรกวันนี้ถ้าคิดจะมีเมียพี่น้องที่รักนะฮะผมพูดกับวัยรุ่นนะมะนะขอมาอัพพลังผมบอกว่าสองอย่างถ้าไม่พร้อมแต่งอย่าเสือกจีบถ้าไม่พร้อมลำบากก็อย่าเสือกแต่งพูดกับวัยรุ่นมันมาอย่าถือสานะมะนะบอกอย่าพร้อมลำบากอย่าคิดแต่งทำไมอะครับเพราะอันดับแรกเวลาเราเอามาแล้วผู้นำในแบบมุสลิมที่เราต้องการพี่น้องปกป้องตัวเองก่อนละหมาดยังไม่ครบ5เวลาอย่าเพิ่งคิดมีเมียเพราะอะไร
ไงครับเราไม่ได้จะไปนรกคนเดียวพี่น้องสุดท้ายเมื่อเมียมาอยู่กับเราเราจะไปคุกและฟิตรอผู้หญิงเลยมันจะเอนตามฝ่ายชายผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องโป๊ะเปลือยตลอดเวลาได้สามีซอลเล่สังเกตผู้หญิงจะเปลี่ยนตามสามีเลยสามีจะเป็นตัวกำหนดเลยนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ว่าเมียจะเป็นยังไงจะอยู่ในศาสนาหรือไม่สามีเป็นตัวกำหนดจึงไม่แปลกเวลาดูอาในคู่บ่าวสาวเนี่ยบารอกัลลอฮุลักวะบารอกะอะลัยกขอดูอาให้ตัวสามีสองครั้งด้วยกันอันดับแรกให้บารักัตนะในตัวสามีขอบารักัตในตัวท่านอย่างที่สามดูอาให้ทั้งคู่สามีต้องขอให้มันสามครั้งผู้หญิงครั้งเดียวพอพี่น้องเพราะอะไรสามีคือตัวกำหนดสามีไม่เอาไหนเมียเอาไหนไม่นานพี่น้องมันท้อดึงไม่รอดแต่ถ้าสามีเอาศาสนาแต่เมียไม่เอาอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งมันตามได้อย่าลืมว่าเราเป็นรัฐมนตรีแต่เมียน่ะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีถ้าดื้อด้านก็ตัดงบซะจริงนะมะไม่ใช่กลับไปกลับมามันตัดงบเราสับกันในวุ่นเลยนะครับพี่น้องเราต้องถึงงบประมาณแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องเรานะส่วนภรรยาเนี่ยเป็นผู้ว่าพอนะดื้อด้านโครงการใส่ไปไม่ทำไม่เดินตัดงบซะคุยนะร้อยเวลาพูดสะใจเลยผมพูดคนเดียว ผมพูดคนเดียวผมบอกนี่คือผู้ชายก่อนพี่น้องบารักัตอันดับแรกเลยฉะนั้นผู้ชายคนไหนจังยังไม่แต่งงานนะครับหรือกำลังจะเบิ้ลสองเนี่ยสมมุตินะไม่รู้ว่าใครวัลลอฮุอะลัมนะวัลลอฮุอะลัมนะต้องเช็คตัวเองก่อนเลยอันดับแรกเรากับอัลลอฮ์สมบูรณ์หรือยังนี่คือผู้นำในแบบอิสลามพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นหนักพี่น้องว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างอัลลอฮ์จึงบอกพี่น้องที่รักครับว่ากูอันฟุซกุมหลังจากนั้นอะห์ลีกุมนารและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกให้ได้ผู้นำครอบครัวพี่น้องที่รักไม่ต้องกลัวว่าลูกจะอดตายไม่ต้องกลัวว่าเมียเราจะไม่มีอะไรกินตราบใดที่วันนี้เรายังทำงานพี่น้องอัลลอฮ์ให้มากน้อยตามฮิกมัตไปแต่สิ่งเดียวที่อัลลอฮ์บอกให้ปกป้องให้ได้ให้พ้นจากไฟนรกให้ได้ลูกกับอาลีภรรยาเราพี่น้องวันนี้ปกป้องเขาให้พ้นไฟนรกให้ได้แล้ววันนี้ทำยังไงครับท่านนบีจึงเตือนในฮัจญ์วิดะอิสตาวซูบินนิซาอิคอยรฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้ปฏิบัติดีกับภรรยาท่านนบีเปรียบเทียบผู้นำแบบมุสลิมพี่น้องครับว่าใครรู้คุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านใครรู้คุมลิอัลลีคือคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวเขาและท่านนบีบอกฉันคือคนที่ดีที่สุดกับภรรยากับครอบครัวฉันเอากรรมกรสลายสลัมดังนั้นผู้นำครอบครัวแบบท่านนบีอันดับแรกปกป้องตัวเองให้พ้นนรกปกป้องตัวเราให้ได้สอดส่องลูกภรรยาให้ได้ให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์ให้ได้แล้วอัลลอฮ์เตือนกับบรรดาสามีพี่น้องที่รักครับว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรุฟและจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีท่านนบีเป็นตัวอย่างหัวหน้าครอบครัวที่ดีเยี่ยมมากๆพี่น้องวันนี้บางคนไม่มีเวลาเล่นกับเมียเลยไม่มีเวลาหยอกล้อภรรยาไม่มีเวลาเล่นสนุกสนานพี่น้องบอกว่าเราติดงานบ้างมีธุระรอซูลเราพี่น้องครับติดงานยังไงก็มีเวลาให้ภรรยาถึงแม้เสี้ยววินาทีเดียวพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างในการเอาใจใส่มากเรายังไม่รู้ใจเมียเท่ากับท่านนบีรู้ใจท่านหญิงไอชาเลยขอโทษนะครับบางคนเราไม่รู้นะว่าอารมณ์นี้เขาต้องการอะไรอารมณ์นี้มายังไงผู้ชายคนไหนเป็นแบบนั้นได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับสิ่งหนึ่งที่สื่อว่ารอซูลเข้าใจภรรยาท่านพี่น้องดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระยกเว้นหนึ่งในนั้นคือสามีหยอกล้อกับภรรยาผู้นำในแบบซุนนะห์นบีอย่างหนึ่ง
เขาต้องเล่นกับภรรยาเราบอกเราแก่แล้วจ้า50-60จะไปเล่นอะไรอย่างนั้นไปน้องบอกไม่ท่านนบี60-50กว่าก็หยอกล้อครับดูตัวอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์มากนบีหยอกล้อกับท่านหญิงไอชาคำเดียวพี่น้องที่รักเห็นท่านหญิงไอชาเล่นตุ๊กตาพี่น้องดูท่านหญิงไอชาอายุ10 กว่าปีนิกะห์กับนบี6 ขวบไปอยู่ด้วยกัน9 ปีมาชาอัลลอฮ์นบีอายุ50 กว่าพี่น้องท่านหญิงไอชา10 กว่าปีเด็กนะครับพี่น้องเล่นตุ๊กตาฉะนั้นใครมีเมียเด็กต้องทำใจจริงนะบังจริงนะอันนี้บอกไว้เลยพี่น้องป้าบอกไม่เป็นไรอยากจะมีคู่คิดคู่คิดเป็นเด็กคิดยากครับหาเด็ก18เป็นเมียมานานคู่คิดไหวไหมฮะมันไม่เหมือนกับเด็กอายุ30ท่านนบีจะคุยกับท่านหญิงไอชะไม่เหมือนกับคุยกับท่านหญิงอุมมุสลัมะนี่คือศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรอซูลคุยกับท่านหญิงคอดีญะห์ไม่เหมือนกับคุยกับท่านหญิงไอชะไม่ใช่ว่าไร้สาระพี่น้องแต่ว่าบางเรื่องมันมีสิ่งที่เหมาะสมกับมันท่านนบีเห็นท่านหญิงไอชะเล่นตุ๊กตาเงี้ยถามว่าวันนี้ถ้าสามีไม่เข้าใจอ่ะครับพี่น้องนี่คืออุมุลมุอ์มินีนะพี่น้องแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาทำไมวันนี้ไอชะเล่นตุ๊กตาถ้าท่านนบีตำหนิท่านหญิงไอชะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกรอซูลเข้าใจในบริบททำไมเมียฉันขี้บ่นเหลือเกินอาจารย์ผู้นำแบบท่านนบีต้องเข้าใจมาชาอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องผู้ชายเราเจอเพื่อนข้างนอกเยอะกว่าผู้หญิงผู้หญิงอยู่ในบ้านแต่ไม่เจอใครเลยร้อยเรื่องที่เขาอัดเอาไว้เราก็มีร้อยเรื่องที่เราเก็บเอาไว้เหมือนกันเราออกจากบ้านนี่เราโม้กับเพื่อนจบไป70 เรื่องแล้วกลับไปบ้านเมียยังเก็บอีก100 เรื่องที่รอพูดเหลือ100 เรื่องพี่น้องสุดท้ายเขาจะพูดกับใครพูดกับแม่เราไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวไปยาวเลยคราวนี้ก็เหลือเราแล้วล่ะมั้งสุดท้ายมันปล่อยหมดเลยทุกเม็ดเลยบอกทำไมเมียเราบ่นถ้าไม่บ่นกับเราเขาก็ไม่รู้จะพูดกับใครท่านอุมัรจึงเข้าใจภรรยาเลยครับพี่น้องว่าทำไมอุมัรจึงไม่ดุเมียเลยเวลาบ่นท่านทำไมท่านอุมัรจึงปล่อยเลยทำไมท่านนบีไม่โกรธเลยเวลาภรรยาใส่อารมณ์กับท่านเพราะอะไรครับนี่คือฟิตรอนหนึ่งผู้นำที่ดีเข้าใจในบริบทของสตรีท่านนบีจะบอกไอชาทำไมม้ามีปีกด้วยเพราะท่านไอชาเล่นม้านะครับพี่น้องตุ๊กตาม้าแล้วมันมีปีกไอชาก็ตอบไปแล้วกับม้านบีสุเลมานก็มีปีกเหมือนกันมาชาอัลลอฮ์ท่านนบียิ้มพี่น้องนั่นกลับจากสงครามฮุไนเสร็จจากสงครามเข้าบ้านเจอภรรยาเล่นตุ๊กตานบีใหญ่เล่นเลยของเราพี่น้องที่รักไม่ถึงกับสงครามกลับมาบ้านเครียดนิดเดียวเราไม่เล่นเลยกับภรรยาผู้นำแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เวลากับครอบครัว3 นาทีก็อัลฮัมดุลิลละห์ครึ่งชั่วโมงก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมเจอแชร์คนหนึ่งพี่น้อง60 กว่าโต๊ะนี่น่าจะ50-60ตอนนั้นนะแกนั่งเล่นๆอยู่นั่งคุยกันไอ้เราก็อยู่ด้วยยังไม่แต่งงานตอนนั้นแชร์ๆนั่งคุยอยู่เทน้ำใส่โต๊ะเลยโต๊ะบอกบ้าเล่นอะไรไอ้เราดูเราไม่เข้าใจนะครับพี่น้องบ้าเล่นอะไรแกเทวืดลงนะบ้าเล่นอะไรแต่ยิ้มบ้าเล่นอะไรแบบเราดูปั๊บ50 กับ 60พี่น้องแกทั้งคู่เลยตอนนั้น60 กว่าแล้วนะเราดูปั๊บเนี่ยสิ่งนี้คือซุนนะห์นบีที่เราหายไปบอกทำไมอะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้อิสลามที่อัลลอฮ์สั่งอาชิรูฮุนนบิลมารูฟอยู่กับพวกนางด้วยดีหนึ่งในนั้นแน่นอนสามีต้องคิดมัดช่วยเหลือและก็เอาใจใส่ภรรยาด้วยวันนี้นะครับผมจะไม่พูดว่าผู้หญิงต้องทำยังไงเลยเราฟังมาเยอะแล้วผู้หญิงต้องสวยกับสามีต้องไอ้นั่นไอ้นี่วันนี้เราก็ต้องด่าตัวเราเองด้วยบอกวันนี้อันดับแรกให้เวลากับเขาด้วย2ผู้นำในแบบอิสลามพี่น้องที่รักครอบครัวนอกจากรับผิดชอบในเรื่องอามัลอิบาดะห์อุลามะห์จึงบอกว่าอาชิรูฮุนนะบิลมะอ์รูฟอยู่กับพวกนางด้วยดีซัยยินูละฮุนนะสามีที่ดีแบบท่านนบีต้องรอเพื่อเมียเขาจะรอเพื่อเมียมั้ยครับเราเคยได้ยินว่าผู้หญิงต้องสวยเพื่อสามีผู้ชายต้องหล่อด้วยท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมามาชาอัลลอฮ์
พี่น้องครับตกแต่งหนวดเคราท่านตกแต่งผมท่านตกแต่งทั้งหมดของท่านเพื่อให้ภรรยาดูเวลาเราคิดอย่างนั้นพี่น้องอิบนุอับบาสคือใครซอฮาบะห์เป็นอาเลมซอฮาบะห์เป็นนักวิชาการระดับโลกแต่มีเวลาในการตกแต่งดูแลตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่ออาลีของเขาวันนี้เราจึงดูว่าผู้ชายเนี่ยเราหล่อได้ทั้งหมดเลยเพื่อคนข้างนอกแต่วันนี้สิ่งหนึ่งอามานะพี่น้องในแบบฉบับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลให้เวลาแม้กระทั่งไอชะใส่น้ำมันหอมให้ฉันด้วยนบียื่นศีรษะออกไปพี่น้องให้ฉันอย่างไอชะสระผมให้ไอชาหวีผมให้เตรียมน้ำหอมให้สามีพี่น้องท่านนบีจะงดงามเพื่ออาลีภรรยาของท่านฮิกมัตหนึ่งนะครับถ้าวันนี้สามีขี้เหร่ตลอดหล่อไม่เป็นไรอันนั้นเลือกไม่ได้ทำยังไงก็เท่านี้แหละนะไม่ต้องยังไงก็ไม่ใช่นัดเดทนะเรามันแค่นี้แหละบางไอ้ยิมหักแค่นี้แหละเราแค่นี้แหละครับแต่ทั้งหมดต้องสวยงามสะอาดสะอาดเพื่ออะไรครับฮิกมัตหนึ่งนะครับพี่น้องช่วงนี้ Facebook เยอะโซเชียลระบาดดารามากนายแบบเยอะถ้าบังไม่หล่อมันก็จะไปหาที่หล่อที่อื่นแทนและเวลามันดูเยอะๆสุดท้ายมันจะมองไอ้บังยีที่อยู่ที่บ้านเหมือนไอ้แก่หัวล้านคนหนึ่งไอ้แก่ที่พุงโลคนหนึ่งที่ตัวเหม็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยท้ายสุดเกิดอาการเบื่อหมดบารักัตทันทีเมื่อหมดบารักัตทำยังไงพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนผู้นำครอบครัววันนี้ในฐานะผู้ชายพี่น้องครับเราจะไม่ให้ภรรยาแต่งให้เราอย่างเดียวเราต้องทำเพื่อนางด้วยท่านนบีจึงบอกว่าอิสตอซูบินนิซาอิคอยรอทำดีกับพวกนางเพราะสตรีต้องการในสิ่งที่บุรุษต้องการเหมือนกันวันนี้บุรุษก็ต้องการพี่น้องที่รักสกีนะความสงบอยู่ในตัวภรรยาจริงหรือไม่ไม่มีเมียไม่รู้หรอกครับท่านเดินไปนะอัลเลาะห์บางกว่าจะกลับถึงบ้านออกไปทำงานแต่เช้าพี่น้องผ่านสมรภูมิอะไรบ้างลองดูละบางเอ้ยใช่มั้ยบางท่านผ่านอะไรมั่งอ่ะเกือบทุกป้ายรถเมล์เกือบทุกแยกไฟแดงดู YouTube บรรยายยังโผล่มาเลยเจอสารพัดเลยพี่น้องใจสงบไม่บางตอนนั้นอยากไม่สงบครับวุ่นวายไปหมดเลยท่านนบีจึงสอนเมื่อรู้สึกอะไรกับข้างนอกกลับไปหาอาลีท่านเพราะภรรยาท่านก็มีเหมือนที่เขามีเหมือนกันสุดท้ายสกีนะลีดัสกูนูอิลัยฮาอัลลอฮ์บอกเพื่อเจ้าจะได้สงบกับนางเมื่อสงบวันนี้สามีพี่น้องที่รักครับต้องเข้าใจบริบทและให้ความสงบแก่นางเช่นกันให้ความสงบแก่นางเช่นกันจึงบอกกับพี่น้องว่าผู้ชายนะครับอันนี้ผมฝากในไลน์ด้วยพี่น้องที่ดูด้วยบางคนบ่นเมียเธอนี่มันอัลลอฮ์ทำไมหุ่นดอเลยไงตัวเหม็นไม่สวยไม่อะไรทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยไอ้ก่อนแต่งเนี่ยเหมือนเจ้าหญิงเลยพอหลังแต่งมานี่หน้ามันยับแยะหมดเลยดูไม่ได้เลยแล้วก็ถามเราอาจารย์เมียปล่อยตัวทำไงผิดไหมไอ้เราโง่ก็ตอบแหละครับผิดเลยไม่ได้เมียต้องสวยเพื่อสามีนั่นแหละอาจารย์ผมดูไม่ได้เลยเมียผมฟังคำข้างเดียวตลอดที่ผ่านมาอันนี้ต้องเข้าใจใหม่ครับพอเราได้ยินอย่างนั้นไม่ได้ภรรยาต้องสวยเพื่อสามีฟังปากผู้หญิงสดๆเป็นอัลติรักจากปากพวกเขาเองช่วยบอกพวกสามีด้วยนะครับอาจารย์จะให้หนูสวยจัดเต็มหนูทำได้ตลอดเวลาแต่บางต้องหาแกงถุงกินเองเข้าใจบังต้องซักเสื้อเองนะและฉันจะจัดเต็มให้บังทุกวินาทีฉันจะนั่งหน้ากระจกสวยยิ่งกว่าคนที่บังดูในเฟซฉันจะทำให้ทุกอย่างเลยแต่บังกลับมาล้างแผ่นเพิร์ดลูกเองนะบังกลับมาล้างจานเองทั้งหมดเดี๋ยวกินเสร็จฉันกองไว้ในซิงค์แล้วบังกลับมาเคลียร์ทุกอย่างเลยจริงๆผู้หญิงเขาก็ไม่ใช่อุลามาจนบางท่านบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของนางโดยซ้ำที่ต้องทำแต่วันนี้ภรรยาเขาบอกว่าเราอุตส่าห์ช่วยเหลือคิดมัดแล้วในเรื่องนี้อาจจะบกพร่องไปบ้างในเรื่องความงามสามีที่ซอแล้วต้องเข้าใจฉะนั้นวันนี้คนละครึ่งพี่น้องที่รักครับเมื่อเราขจัดแบบนี้ได้เข้าใจแบบนี้ได้อินชาอัลลอฮ์ตักเตือนสวยงามซึ่งกันและกัน
ภรรยาสามีที่ดีอันดับแรกดูแลภรรยาในเรื่องอิบาดะห์ดูแลในเรื่องละหมาดถามภรรยาพี่น้องครับวันนี้ละหมาดหรือยังกุรอานอ่านหรือยังภรรยาอย่ารำคาญนะครับพี่น้องสามีคนไหนถามภรรยาเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เขาจี้แต่นี่คือความห่วงใยพี่น้องดีกว่าสามีไม่เคยถามอะไรเราเลยอัดดีนุนนะซีฮะวันนี้อามานะที่สามีได้รับถ้าสามีใครดูแลเราเรื่องอิบาดะห์ขอบคุณอัลลอฮ์ท่านได้สามีที่ดีระดับหนึ่งแล้วกับสามีที่ไม่เคยถามเมียเลยว่าละหมาดได้ยังมันถามอย่างเดียวกับข้าวมันถามอย่างเดียวเรื่องดุนยาวันนี้ค้าขายยังไงบ้างถามคำเดียวว่าวันนี้ละหมาดดูฮาอะไรยังวันนี้หนูอ่านกุรอานอะไรยังถามพี่น้องครับแสดงออกความห่วงใยสองสามีที่ซอเลห์ผู้นำครอบครัวต้องหารือกับภรรยาด้วยวะชาวิรฮุมฟิลอัมรจงมุชาวะระหารือกับภรรยาอย่าคิดว่าเราเป็นผู้นำครอบครัวและทำเองได้หมดทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องใดที่เป็นผลประโยชน์ในครอบครัวมุสลิมผู้นำที่ดีต้องหารือกับภรรยาด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหารือกับภรรยาครับเพราะผู้ชายคิดหมดเองไม่ได้ทุกเรื่องจริงไหมบ้างท่านนบีทำไมลืมอัลลอฮ์ไม่ให้นึกได้เพราะอะไรพี่น้องจำได้ไหมตอนที่นบีพาซาบัตจะไปอุมเราะห์แต่ถูกสกัดกันจบที่ฮูไดบียะห์สุดท้ายนบีบอกพวกเราตะฮัลลุนที่นี่เลยซอฮาบะห์กำลังอยู่ในความโศกเศร้าไม่มีใครโกนผมแม้แต่คนเดียวนบีบอกตะฮัลลุนที่นี่ไม่มีใครโกนเลยพี่น้องโศกเศร้าหมดเลยนบีกลับเข้ามาในเต็นท์เจอกับท่านหญิงอุมมุสะลามะห์บอกซอฮาบะห์ไม่มีใครโกนเลยไม่มีใครตัดเลยท่านหญิงอุมมุสะลามะห์แนะนำเลยบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านโกนเป็นคนแรกสิท่านโกนคนแรกแล้วซอฮาบะห์จะตามท่านท่านนบีจะโกนคนแรกไม่น้อยครับเมื่อซอฮาบะห์เห็นทั้งหมดโกนหมดเลยตะฮัลลุนหมดเลยเพื่ออะไรพี่น้องนบีคิดไม่ได้นะครับไม่ใช่นี่คือสิ่งอัลลอฮ์จะให้อุมมะห์ตะเห็นว่าในบางเรื่องแล้วภรรยามีความคิดที่รอบคอบกว่าเราผู้หญิงนะพี่น้องดูขับรถเร็วนะเจอผู้หญิงขับรถไหมครับเหมือนแมงสาบบินเหมือนกันนะจะไปไม่ไปจะเลี้ยวไม่เลี้ยวบางทีเราดูอย่างนั้นนะพี่น้องหงุดหงิดมากเวลาเจอผู้หญิงขับรถแต่บทเขาจะเหยียบ120ปกติเลยเราต้องเหยียบเบรกข้างๆนะครับพี่น้องผมก็กลัวนะพี่น้องแต่เชื่อไหมครับบางอย่างเนี่ยเขาขับเร็วจริงแต่ด้วยความระมัดระวังบางอย่างทำดูแล้วเขาดีกว่าเราเรื่องบางเรื่องผู้ชายทำไม่ได้แต่ผู้หญิงทำได้เรื่องละเอียดอ่อนบางเรื่องผู้ชายทำไม่ได้และมองไม่เห็นแต่ผู้หญิงมองเห็นท่านหญิงไอชาพี่น้องที่รักเด็กเล็กนิดเดียวถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะพี่น้องรอซูลเข้ามาเนี่ยท่านหญิงไอชาถามเลยบอกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านมีอูฐอยู่ตัวนึงและมีหุบเขา2ลูกลูกนึงหญ้าเยอะเลยอีกลูกนึงไม่มีหญ้าเนี่ยท่านจะปล่อยอูฐท่านกินที่ไหนท่านนบีบอกฉันก็ต้องปล่อยที่มีหญ้าพี่น้องรู้มั้ยท่านหญิงไอชาสื่ออะไรครับพี่น้องนั่นคือสื่อภรรยาท่านนบีทั้งหมดเป็นไม้มีฉันคนเดียวที่สาวนบีก็เข้าใจในความสื่อของไอชาเมื่อนบีพูดอย่างนั้นพี่น้องที่รักเราจึงมองตรงนี้ว่ามุมินที่ซอเลห์ผู้นำครอบครัวที่ดีอย่างหนึ่งจงหารือกับภรรยาด้วยและเมื่ออิซาอะซัมตะฟะตะวัคคัลอะลัลลอฮ์เมื่อตัดสินใจแล้วตะวัคคัลต่ออัลลอฮ์และจะไม่เกิดการโทษซึ่งกันและกันไม่ใช่ตัดสินใจเราตัดคนเดียวตุ้มพอพลาดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วอันนี้ภรรยาที่ซอเลห์อย่างหนึ่งผมเตือนนะครับอันนี้แยบแวบนิดนึงเวลาสามีพลาดอะไรมาอย่าเพิ่งซ้ำเราไม่ใช่โทรศัพท์เราไม่มีสายซ้ำนะครับพี่น้องเราไม่มีสายซ้อนพี่น้องอย่าเพิ่งอะไรทั้งสิ้นเอาท่านหญิงคอดีญะห์เป็นตัวอย่างอย่าเพิ่งถามอะไรทั้งสิ้นจนกว่าเหตุการณ์จะสงบเมื่อท่านนบีบอกอย่างนี้พี่น้องอุลามะห์จึงบอกนี่คือผู้นำครอบครัวมุสลิมอันดับที่สอง
ในแบบฉบับท่านนบีหารือกับภรรยาในเรื่องนะครับแล้วสามสามีที่ซอละเขาจะต้องตักเตือนภรรยาเวลาทำผิดคนคนหนึ่งพี่น้องที่รักที่เป็นดายุสที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนหรือเราเรียกว่าชัยฏอนอัครัสคือคนที่ไม่เตือนเลยเวลาเมียทำผิดเวลาเขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เราไม่เคยเตือนสามีที่ซอละต้องเตือนภรรยาด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนท่านหญิงไอชาพี่น้องที่รักครับนะมีธรรมดาพี่น้องคนที่มีภรรยามากกว่า1คนจะเข้าใจต่อให้ดียังไงก็มีอารมณ์ปะทะกันเสมอยังไงก็ปะทะพี่น้องครับท่านหญิงไอชาก็เหน็บบางทีก็แสบเขาเรียกว่าพูดถึงภรรยาอีกคนนึงคือหึงหวงปกติมาเป็นเรื่องปกติท่านนบีได้ยินเตือนไอชาอย่าพูดแบบนั้นการเตือนที่ดีพี่น้องผู้นำที่สอนและครอบครัวเขาจะต้องเตือนภรรยาได้และสามีที่ดีพี่น้องครับผู้นำในแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลิยะฟูวะลิยัสฟะฮูจงเป็นผู้นำครอบครัวที่ให้อภัยคนอันนี้คือสิ่งยิ่งใหญ่มากผู้นำที่ดีในแบบท่านนบีท่านนบีจะยึดซึ่งการอภัยครับจะไม่โกรธภรรยาถ้าไม่จำเป็นไม่จำเป็นยังไงนบีจึงสอนแก่ซอฮาบะห์ว่าถ้าฉันต้องอภัยโทษหรือยกโทษให้กับทาสเนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้งนบีบอก70นั่นทาสนะครับไม่ใช่เมียคนใช้เราต้องอภัยให้70ครั้งเมียไม่ต้องพูดถึงทำไมต้องให้อภัยพี่น้องเพราะสตรีเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านิสัยของนางคือซี่โครงข้างซ้ายอัลเลาะห์สร้างท่านหญิงฮาวะจากซี่โครงด้านบนสุดงอมากดัดตรงคือหักปล่อยไว้คืองอฉะนั้นท่านนบีจึงบอกอิสตาซูบินนิซาอิคอยรทําให้ดีที่สุดกับภรรยานะแล้ววันนี้อภัยยังไงรอซูลเนี่ยเจอกับภรรยาในความหึงหวงพี่น้องครับบางครั้งท่านหญิงไอชาเขวี้ยงจานแตกเลยเขวี้ยงต่อหน้าและก็บรรดาซอฮาบะห์อยู่ด้วยเพราะหึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหึงปกติเลยนะฮะใครที่อยู่แบบเมียไม่หึงต้องพิจารณาตัวเองทำไมเมียไม่เคยหึงจะเลยอาจารย์จะไปไหนมาไหนมันไม่เคยถามไม่เคยโทรไม่เคยอะไรดีมากๆไม่ดีความหึงขึ้นเปอร์เซ็นต์กับความรักในอินชาอัลลอฮ์นะรักมากก็หึงมากรักน้อยๆก็หึงน้อยๆไม่รักเลยก็ไม่ต้องถามถึงช่างมันเถอะอาจารย์จะไปไหนก็ไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเองอันนี้แย่นะพี่น้องบอกท่านนบีไอชาหึงจนเที่ยงจานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแตกต่อหน้าเลยนะครับรอซูลไม่โกรธอะไรเลยอภัยให้และเข้าใจอารมณ์ของภรรยาท่านเมื่ออารมณ์สตรีหึงหวงพี่น้องแน่นอนสติต่างๆจะหลุดทันทีนบีลงไปเก็บจานหันมาบอกซอฮาบะห์ว่าเป็นยังไงนี่คืออารมณ์หึงหวงของมารดาท่านนี่คืออารมณ์ของภรรยามารดาของท่านอุมมุลมุอ์มินีนอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารอซูลจะยึดการอภัยมากดังนั้นครอบครัวเราพี่น้องครับสามีที่ดีต้องอภัยภรรยาให้เยอะต้องอภัยให้มากและสามีที่ดีต้องรู้จักหวงภรรยาอันนี้สิ่งหนึ่งพี่น้องที่เราพลาดนิดนึงต้องหึงนะครับไม่ใช่สักภรรยาหึงสามีอย่างเดียวเราต้องหวงด้วยพี่น้องดูอัลกีรอการหึงหวงครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านซาอัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกแก่ท่านนบีพี่น้องนบีก็อยู่ด้วยนะครับซาอัดบอกว่าถ้าฉันเจอใครอยู่กับภรรยาฉันเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่ามานอนนะแค่อยู่กับภรรยาเนี่ยนะฉันจะฟันเขาด้วยดาบเลยรอซูลุลลอฮ์และจะไม่เอาด้านทื่อด้วยซาอัดเป็นคนที่มีความหึงหวงมากท่านนบีบอกท่านทั้งหลายแปลกใจกับความหึงของซาอัดไหมฉันหึงยิ่งกว่าซาอัดอีกและซาอัดหึงขนาดนี้นะพี่น้องชีวิตซาอัดบินมุอัซซาอัดบินอุบาดะห์ไม่เคยแต่งงานภรรยาท่านกี่คนกี่คนไม่มีหญิงไม้แม้แต่คนเดียวเพราะอะไรครับความรู้สึกของซาอัดบินอบาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุคือไม่ชอบให้ภรรยาตัวเองเนี่ยเหมือนกับผ่าน
รู้จักกับผู้ชายคนอื่นมาแล้ววันนี้เราต้องหึงหวงภรรยาพี่น้องคนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นกลุ่มนะครับหนึ่งในนั้นอัดเดยุสเดยุสคือใครท่านนบีอธิบายว่าคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาใครมาคุยกับภรรยาท่านไม่หวงไม่อะไรเลยวันนี้จึงต้องถามตัวเราเองนะครับว่าวันนี้สมมติว่าคนแซวภรรยาเราในเฟซคนแซวภรรยาเราในโซเชียลภรรยาเราคุยไลน์กับอะไรกับใครก็แล้วแต่สามีต้องเช็คด้วยแล้ววันนี้เราเกิดอาการหวงภรรยาไหมมุมินที่ซอลและสามีที่ดีงามเขาจะไม่ชอบให้ภรรยาทำแบบนั้นแน่นอนแปลกไหมพี่น้องทำไมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอยู่กับนบีชูอัยบ์วันที่เดินทางออกจากมะดยันนะครับทำไมเดินทางกลางคืนพี่น้องนี่คือนิสัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านไม่ต้องการให้ใครเห็นภรรยาท่านนี่คือนิสัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามดังนั้นวันนี้เราเป็นผู้นำครอบครัวนะครับพี่น้องจงหวงภรรยาและเมื่อเรามีนิสัยหวงภรรยาเราจะหวงลูกสาวเราด้วยเราจะหวงลูกสาวเราด้วยดังนั้นพี่น้องครับวันนี้การมีครอบครัวไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะเป็นผู้นำครอบครัวในแบบอิสลามคือเรื่องยากมากเพราะวันนี้ทุกอามานะห์ที่เราได้รับอัลลอฮ์จะสอบสวนทั้งหมดในวันกิยามะห์ภรรยาเราเป็นยังไงพี่น้องอัลลอฮ์จะสอบสามีในวันกิยามะห์สามีละหมาดแล้วสามีอยู่ในทางของอัลลอฮ์แล้วแต่ถ้าวันนี้ภรรยายังไม่ได้เขาก็ยังไม่รอดในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสอบจนสุดความสามารถของสามีนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเตือนภรรยาจนวินาทีสุดท้ายนบีลูตเตือนภรรยาจนวินาทีสุดท้ายแต่สุดท้ายไม่อีมานอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะเจ้าฮิดายะห์คนที่เจ้ารักไม่ได้ท้ายสุดจบด้วยความพยายามอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่วันนี้ถ้ายังอยู่ด้วยกันพี่น้องต้องเตือนและวันนี้เราเอาลูกสาวเขามาอยู่กับเราแล้วพี่น้องครับหน้าที่หลักเราวันนี้ปกป้องครอบครัวท่านให้พ้นจากไฟนรกให้ได้แล้วขอกับอัลลอฮ์พี่น้องครับว่าสามีภรรยาที่ซอลและซอลิฮะห์ทั้งคู่เขาจะดูแลกันและกันในเรื่องของอีมานตลอดไปพี่น้องดูซอฮาบะห์ทำอะไรกับภรรยาท่านซอฮาบะห์นอนตักภรรยาอ่านกุรอานก็ร้องไห้ภรรยาเห็นสามีร้องไห้ภรรยาก็ร้องไห้สามีภรรยาในแบบซอฮาบะห์เขาจึงมีความอบอุ่นและมีความน่ารักในสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยพี่น้องบางคนบอกแล้วภรรยาซอฮาบะห์มีหึงหวงมีโกรธมีทะเลาะไหมอาจารย์มีไหมครับผมยกตัวอย่างให้หนึ่งในชูฮาดะห์ท่านหนึ่งชะฮีดนะครับพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอับดุลลอฮ์เป็นใครอับดุลลอฮ์บินอวาฮะคือหนึ่งในสามแม่ทัพที่นบีส่งไปมุตะเป็นคนสุดท้ายเลยพี่น้องถ้าเซตตายยาฟัดเป็นแม่ทัพต่อถ้าแม่ทัพยาฟัดเสียชีวิตไซอับดุลลอฮ์เป็นแม่ทัพคนสุดท้ายครั้งหนึ่งพี่น้องอับดุลลอฮ์บินอวาฮะเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องคำพูดครั้งหนึ่งในสมัยก่อนเรามีเขาเรียกว่าภริทาสีใช่ไหมครับท่าตะก่อนใช่ไหมในแบบอิสลามอับดุลลอฮ์บินอวาฮะมีภรรยาอีกหนึ่งคนนะปรากฏว่าคืนนั้นแกไปอยู่กับบ้านภรรยาอีกหนึ่งคนและกลับเดินเข้ามาเจอภรรยาบ้านหลักไปไหนมาท่านนะในมือมีมีดอยู่เล่มหนึ่งภรรยาซาบะนี่คือผู้หญิงพี่น้องครับจึงไม่แปลกนะเขาว่าอะไรนะบางนานผู้หญิงถือมีดคือพร็อพประกอบฉากแต่อย่าประมาทเพราะพร็อพมันล้มได้ตลอดเวลาท่านไปไหนมาฉันไปที่นู่นมาไม่ท่านไปบ้านภรรยาอีกคนใช่ไหมบอกเปล่าไหนท่านลองอ่านกุรอานสิภรรยาฉลาดนะครับพี่น้องเพราะถ้ามียูนุปอ่านกุรอานไม่ได้เอาเลยครับพี่น้องและท่านก็มียูนุปด้วยในท่านลองอ่านภรรยาซอฮาบะห์
ป็นเราทำไงเรียบร้อยแล้วบางนั้นอัลลอฮ์มาอัพด้วยพี่น้องอับดุลลาห์บินรอวาได้ยินอย่างนั้นพี่น้องครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นแค่อ่านเลยแต่ไม่ใช่กุรอานแค่อ่านเชอะห์คำกลอนยาวหน่อยภรรยาไม่รู้ว่านี่คือเชอะห์เชื่อไหมครับภรรยาได้ยินสามีอ่านอย่างนั้นฉันเชื่อท่านแต่ฉันไม่และฉันก็ไม่ขอเชื่อสายตาตัวเองยาอัลลอฮ์ท่านพูดจริงแล้วแสดงว่าที่ฉันเห็นน่ะไม่จริงแน่นอนภรรยาพี่น้องเห็นสามีอ่านอย่างนั้นอ๋อแสดงว่าสะอาดพรุ่งนี้อับดุลลอฮ์ไปบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพี่น้องท่านนบียิ้มไม่ได้ตำหนิอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเลยพี่น้องดูว่าครอบครัวซาบัดเหมือนเรานะครับพี่น้องมีปากเสียงบ้างมีงอนบ้างไม่ต้องซาบัดหรอกครับพี่น้องท่านนบีเองอัลลอฮ์ให้ความสมบูรณ์ด้วยกับการไม่สมบูรณ์ในครอบครัวถ้าครอบครัวนบีไม่มีปัญหาเลยเราจะท้อเวลาทะเลาะกับเมียเชื่อไหมพี่น้องเราจะท้ออัลลอฮ์ทำไมมีปัญหาก็นบียังมีเลยอัลลอฮ์สอบเพื่อสอนอุมมะแต่สุดท้ายจบไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์จบที่การมูชาวรัฐและหารือตลอดเลยอัสซุลฮุคัยร์อัลลอฮ์จึงบอกว่าการสัมพันธ์สัญญาหารือเป็นสิ่งที่ดีมากจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นสามีที่ซอลเลห์ต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนที่จะหลุดไปที่อื่นสามีภรรยาที่ดีมีปัญหาอยากเอาไปบอกคนอื่นก่อนคุยสองคนจบง่ายกว่ามีคนที่สี่ผมถึงบอกเสมอว่าเวลาทะเลาะกันไม่ต้องลงเฟซหรอกกันบางคนไล่ด่าผัวผ่านไลน์เลยบางคนโพสด่าผมบอกไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะคนที่อ่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเราเลยท้ายสุดมันไม่สมน้ำหน้ามันก็ดูอาให้แต่คนดูอาให้ไม่รู้เยอะไหมแต่คนสมน้ำหน้าหรือคนเฉยๆอาจจะมีมากหรือยังไงบอกว่าวันนี้ปัญหาสำคัญดีที่สุดสามีที่เป็นแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุยภายในพี่น้องครับท้ายสุดคุยภายในเอามีคนมาช่วยเคลียร์เหมือนท่านนบีให้อบูบักช่วยไกลเกลี่ยทั้งหมดจะจบได้ดีเราจึงบอกว่าซอฮาบะห์สามีภรรยาในยุคอดีตเหมือนกับเราฉะนั้นผู้นำครอบครัวแบบซอฮาบะห์อดทนให้มากซอฮาบะห์ให้มากปากให้หนักมือให้ไวอันนี้ผู้ชายเรานะครับพี่น้องปากต้องหนักมือต้องไวปากหนักอย่าพูดอะไรปล่อยมือไวช่วยงานบ้านภรรยาเร็วสามีที่ดีแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดมัดภรรยาได้มากเท่าไหร่ช่วยเหลืองานบ้านมากเท่าไหร่ท่านตามนบีได้มากเท่านั้นท่านนบีไม่เคยปล่อยนะครับพี่น้องภรรยารับผิดชอบอย่างเดียวรอซูลจะช่วยเช็ดรองเท้าช่วยงานบ้านช่วยภรรยามาชาอัลลอฮ์ผู้นำที่สมบูรณ์พี่น้องที่รักครับช่วยอาลีช่วยภรรยาเขาแล้วหารือซึ่งกันและกันดูแลสอดส่องกันในบ้านท้ายสุดเวลาลูกเห็นมันจะปฏิบัติตามพวกเราตลอดไปพอลูกมันเห็นพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์พ่อแม่เราอยู่แบบนี้มันจะสืบเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกรับต่อไปและสังเกตนะฮะลูกสาวส่วนใหญ่เวลามีคู่ในวันข้างหน้าจะเลือกสามีที่นิสัยคล้ายๆพ่อตัวเองจะเป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องเพราะมันซึมซับตั้งแต่เด็กนะแต่ถ้ามันเจอแบบบัวขาวสามีเตะแม่มันทุกวันก็ไม่ไหวเจอจนหลอนเลยอย่างนั้นแต่ถ้าเขามีความรักซึ่งกันและกันเนี่ยสุดท้ายมันจะซึมไปน้องแล้วลูกผู้ชายเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มันเจอพ่อแม่มันรักใคร่ซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะเป็นการสอนลูกหลายท้ายสุดผู้นำครอบครัวที่ดีวันในวันกิยามะห์อัลฮัมดุลิลละห์ครับขอให้เราได้เข้าสวรรค์กันทั้งครอบครัวเพราะครอบครัวที่ซอละห์สามีปลุกภรรยาตะฮัจญุดสาภรรยาปลุกสามีตะฮัจญุดรอฮิมัลลอฮุรอจุลันอัลลอฮ์เมตตาแก่ชายคนหนึ่งต่อมามินัลไลลิฟัศลเขาลุกยามค่ำคืนและละหมาดและหลังจากนั้นก็ปลุกภรรยาเขาขึ้นละหมาดรอฮิมัลลอฮุอิมราตันอัลลอฮ์เมตตาต่อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอมัตมินัลไลฟัศลนางลุกขึ้นกลางคืนและละหมาดแล้วนางก็ปลุกสามีละหมาดครอบครัวหนึ่งที่ซอเลห์พี่น้องปลุกซึ่งกันและกันในการละหมาดสามีปลุกภรรยาภรรยาปลุกสามีพี่น้องนี่คือความอบอุ่นบ้านซอฮาบะห์จึงมีเวลาอิบาดะห์แทบจะ24ชั่วโมงช่วงนี้พ่อลุก
เมื่อพ่อเสร็จแม่ต่อเมื่อแม่จบลูกต่อพี่น้องครับบ้านซอฮาบะห์ท่านอบูไรรอจึงเป็นบรรยากาศในการอิบาดัตเกือบตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นนะครับพี่น้องภรรยาคืออามานะห์เรามีปัญหายังไงก็แล้วแต่ยึดการอภัยเยอะๆอย่าพูดอะไรง่ายๆเพราะวันหนึ่งนะครับพี่น้องเตือนกับผมและพี่น้องด้วยว่าสามีภรรยานะครับที่อัลลอฮ์ให้เราไม่ได้เจอจริงๆไอ้บางที่แต่งวันนี้ไม่ใช่สเปคเลยบางคนบอกฉันไม่ได้อยากได้มันเลยจะไปได้อะไรเราไม่ได้อยากได้เมียคนนี้เลยแต่อัลลอฮ์คือผู้เลือกไงเมื่อเลือกแล้วพี่น้องครับรักกันเยอะๆนะดูแลกันดีๆจนอัลลอฮ์เตือนว่าวะอัสอันตะกรูชัยเอาวะฮุวะคอยรุลละกุมบางอย่างที่เจ้าไม่ชอบแต่นั้นมันมีสิ่งที่ดีสำหรับเจ้าไม่ชอบภรรยาเราในเรื่องนี้แต่นางมีเรื่องอื่นที่ดีสำหรับเราบางครั้งเราชอบในเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราชอบจะมีสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราอยู่ด้วยอัลลอฮ์เลือกคนที่ใช่ที่สุดแล้วครับในชีวิตเรานะคำว่าสเปคไม่มีหรอกครับพี่น้องสเปคคือสิ่งที่เราคิดแต่ตักดีตคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นตักดีตยิ่งใหญ่กว่าสเปคเสมอพี่น้องสเปคแค่เราคิดเองแต่ตักดีตคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นขอบคุณในตักดีตเพราะสเปคไม่ใช่จะดีตลอดไปและได้มาแล้วขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอย่ามองเมียคนอื่นทำไมเมียกูไม่เป็นเหมือนเมียเขาระวังเมียมันจะสวนว่ากับมึงก็ไม่เป็นเหมือนผัวเขาเหมือนกันมันสวนได้นะพี่น้องอย่ามองนะครับเพราะเมียเราที่เราไม่ชอบเนี่ยเชื่อไหมว่าอีกหลายคนที่อยากได้เมียนิสัยเหมือนเมียเราไม่มีใครสมบูรณ์หมดพี่น้องและไม่มีใครเลวหมดทุกเรื่องฉะนั้นเมียเรามีดีมีไม่ดีฮะมองข้ามในจุดเสื่อมเสียแล้ววัดน้ำหนักกันเมียเราไม่โรแมนติกแต่ละหมาด5เวลาอัลฮัมดุลิลลาห์สามีเราไม่โรแมนติกเลยอาจารย์แต่มันละหมาด5เวลามันช่วยเหลือดูแลภรรยาดูแลลูกอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเอาไม่แบบโรแมนติกแต่ไม่ละหมาดเราเจอแบบนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ครับมีปัญหาคุยกันนะพี่น้องจับมือแน่นๆคนทั้งโลกทะเลาะกับเรายังไม่เท่าเมียทะเลาะกับเราคนทั้งโลกเราสู้ได้หมดพี่น้องแต่กับเมียอย่าสู้เพราะอะไรรู้ไหมครับชนะคนใกล้มันไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงเราดันเมียจนแพ้มาเถียงไปเถียงมาวันหนึ่งผัวมันฮึดสู้มันเถียงกลับสุดท้ายเมียจำนนในหลักฐานไปไม่รอดเราเถียงชนะได้อะไรครับไม่ได้อะไรเลยต่อยกับเพื่อนข้างนอกยังสุขมาเถียงกับเมียอีกเพราะอะไรพี่น้องเพื่อนเนี่ยต่อยยังมากเจ็บขอโทษกับจบแต่เมียนะครับพี่น้องหรือสามีเนี่ยเวลาบาดหมางกันใช้เวลานานในการเยียวยาใช้เวลานานมากฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าจะแกร่งอย่าเอาชนะคนในครอบครัวขออัลลอฮ์เมตตานะครับและพลังที่ดีที่สุดคำอาหรับจึงมีไว้ว่าลิกุลลิวะรออาซิมอิมราตุนเบื้องหลังความยิ่งใหญ่จะมีผู้หญิงอยู่ข้างหลังเสมอและขอบคุณอัลลอฮ์นะครับให้มีภรรยาวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้มีคนข้างไม่ต้องดูคนที่อื่นดูคนข้างๆเราขอบคุณอัลลอฮ์มากๆจับมือเยอะๆขอโทษมากๆแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์ครับภรรยาโดยเฉพาะภรรยาที่เคยมีสามีเก๋ๆนะครับเคยไหมบางแต่งตอนแรกแม่นไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยมีอยู่คู่หนึ่งพี่น้องที่รักสามีไม่เอาอะไรเลยสุดท้ายพวกชวนไปออกดาวะไปออกดาวะพี่น้องกลับมาบ้านจากไม่เคยสลามเมียเลยเข้าบ้านเข้ามาบ้านเนี่ยนะพี่น้องให้สลามปกติเลยอัสสลามุอะลัยกุมอายพี่น้องจะดังๆเขินไม่เคยให้เลยบ้างมันไม่อัสสลามุอะลัยกุมมาอะลัยกุมอัสสลามเมียนึกว่าคนมาขอซะดะกอให้เบามากพี่น้องมันอายหมดเลยไม่เคยให้สลามอะลัยกุมไม่เคยเขินนะพี่น้องเขินมากเมียว่าอะลัยกุมสลามเปิดประตูออกมาเจอไอ้บังยืนอยู่พี่น้องเชื่อไหมครับเมียร้องไห้เลยร้องไห้ที่ได้ยินสลามจากสามีเนี่ยทำไมอะครับสลามปกติเราก็ได้ยินปกติพี่น้องคนที่ใกล้ชิดกันมาแล้ววันหนึ่งมันกลับตัวได้เนี่ยสุดยอดของขวัญที่สามีจะให้ภรรยาครับทองเนี่ยมันมีลดราคาลงพี่น้องแต่การเปลี่ยนแปลงของสามีคนหนึ่งนี่คือสุดยอดของขวัญที่อัลลอฮ์ให้
ขอบคุณอัลลอฮ์นะมะที่วันนี้สามีเราเปลี่ยนเป็นคนดีได้นี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็อย่าประมาทถ้ามันยังไม่ตายมันก็จะยูเทิร์นกลับได้ตลอดเวลากำลังใจสุดคือภรรยานะครับอินชาอัลลอฮ์ให้อภัยซึ่งกันและกันกำลังใจกันและกันและท้ายที่สุดผมเชื่อว่ากำลังใจยิ่งใหญ่ที่สุดสามีเลิกยาได้หนึ่งในกำลังใจยิ่งใหญ่คือภรรยาครับภรรยาเลิกในพฤติกรรมบางอย่างได้กำลังใจสุดคือสามีนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะครับพี่น้องแล้วก็ขอให้เราได้มีครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไปครอบครัวอบอุ่นไม่ใช่ครอบครัวที่ไม่มีปัญหาต้องมีปัญหาไม่มีปัญหาความรักไม่เกิดความเข้าใจไม่มานะถ้ารถไม่เสียเลยเราไม่รู้หรอกครับว่าตรงไหนต้องซ่อมพอเสียทีเดียวเรารู้เลยว่าต้องดูแลยังไงเหมือนกันพี่น้องชีวิตคู่ก็เหมือนรถนะไม่มีหรอกพี่น้องที่มันจะไหลลื่นตลอดไปไม่มีพี่น้องชีวิตคู่ที่ลื่นตลอดไปนี่การ์ตูนไม่มีอะไรเลยอาจารย์ไปเรียบมันเหรอครับไม่มีอะไรเลยพี่น้องตื่นไปอย่างเงี้ยตลอดเวลามันมีแบบนี้พอมันมีแบบนี้ปุ๊บอัลฮัมดุลิลละห์จังหวะพลาดก็ขึ้นจังหวะขึ้นก็ลงแบบนี้แหละครับพี่น้องแต่ขอดุอาให้เราเคลียร์ปัญหาได้ทุกเรื่องอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้มีชีวิตคู่ที่อบอุ่นมีบารอกัตดูแลซึ่งกันและกันโกรธอะไรก็แล้วแต่นึกถึงวันแรกที่เราเจอกันนึกถึงวันแรกที่เรารักกันนะอินชาอัลลอฮ์ใครทะเลาะกับภรรยาอยู่กลับไปคิดคืนนี้มาแล้วเราจะรู้ว่าแม่วันแรกที่เราเจอเขาเป็นยังไงนะและอัลลอฮ์จะได้ครับได้อัลลอฮ์ก่อนและขอให้อัลลอฮ์เมตตาให้บารอกัตกับชีวิตคู่ทุกคนด้วยนะครับใครได้นี่ผมไม่รู้จักใครเลยในที่นี้ส่วนตัวนะพี่น้องรู้แหละส่วนตัวแต่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องบางคนได้เมียลูกสาวเจ้าพ่ออย่างเงี้ยไปขอกับพวกพ่อตั้งปืนมาข้างหน้าเลยกล้านะขอวัดใจอ่ะพี่น้องกล้าเอากล้าให้แต่งงานอากัดเรียบร้อยพี่น้องนิก้าไปเลยกว่าจะเข้าไปได้ลำบากตายเลยพี่น้องลำบากตายโหเลยกว่าจะขอผู้หญิงคนนี้ได้พอเอาเข้ามาดูแลดีๆนะครับอินชาอัลลอฮ์หวังว่ามันคือบารอกัตที่อัลลอฮ์จะให้แก่พวกเราแน่นอนอามีนอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้คนที่ทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกโทษของเขาคืออะไรนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกไอ้แตกแยกนี่มีหลายแบบพี่น้องผู้หวังดีที่ไม่ได้รับเชิญก็เยอะเข้าใจผู้หวังดีมั้ยมึงดูหน่อยเถอะฉันว่าไอ้บังมันแปลกๆแหมไอ้บังมันแปลกๆยุ่งกับเขาไม่ใช่บังมาเลยบังคนอื่นนะเพื่อนสามีเพื่อนเราไปวุ่นยุเมียเขาแล้วฉันว่ามันแปลกๆนะบอกอะไรมันจะแข่งธนูทุกอาทิตย์สมมุติว่านั่นอะไรมันไปอีกแล้วดูเดี๋ยวไปนครสวรรค์อีกแล้วมันสมมุติอ่ะนะไม่ใช่จริงมานานไม่ใช่จริงเดี๋ยวไปผมว่าไม่ใช่แล้วมันแปลกๆแล้วแพะอะไรมันจะโตทุกอาทิตย์สมมตินะแล้วผู้หญิงพี่น้องอย่าลืมว่าชัยฏอนวิศวัตเราเสมอไม่นะมันสักพักไอ้มันก็น่าจะใช่เว้ยมันยังไงแบบนี้เขาเรียกผู้หวังดีไม่ได้รับเชิญทุกปัญหานะพี่น้องอย่าให้คนนอกเข้ามาจบทุกเรื่องมีครอบครัวนึงสามีแต่งอีกคนนึงโอ้โหยาอัลลอฮ์ครั้งแรกประสบการณ์แรกเลยบางนาเลยยิมาดไม่ใช่ยิมาดนะไอ้บางนี่ไปแต่งเมียคนแรกตกใจช็อกซินีมาเลยครั้งแรกเท่านั้นแหละพี่น้องเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับผู้หวังดีที่ไม่ได้รับเชิญมาเต็มเลยคราวนี้วงโคจรรอบนอกไอ้นู่นมาอย่างนั้นญาติคนนั้นมาอย่างนี้เพื่อนบ้านมายิ่งคุยยิ่งเครียดคุยยิ่งเครียดยิ่งเครียดสุดท้ายสามีบอกเอาอย่างนี้นะเธอไม่ต้องฟังใครทั้งสิ้นฟังบางอย่างเดียวมีอะไรคุยกันทำดูเลยแล้วตอนนี้4แล้วมั้งนะใจสงบขึ้นเยอะจึงบอกว่าเรื่องครอบครัวอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาฮะและถ้าเรารู้อะไรมาต้องหาวิธีเตือนให้ดีที่สุดเพราะบางอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดคนที่ทำให้คนแตกแยกโดยเฉพาะครอบครัวนี่นิสัยชัยฏอนพี่น้องที่รักนะครับอย่าลืมว่าคนที่ถูกอาซาบในกุบฏที่นบีเห็นชอบยุแย่ชาวบ้านนี่ชาวบ้านปกติทั่วไปแล้วยุแย่ครอบครัวเขาแตกแยกนี่คืออัสบับหนึ่งในอาซาบกุบฏพี่น้องฉะนั้นขอดุอาให้ห่างไกลนะครับพี่น้องผมจึงบอกว่า
เรื่องครอบครัวเราอย่าไปยุ่งคนนอนคุยกันไม่เหมือนกับคนนั่งคุยกันครับเขาทะเลาะยังไงเดี๋ยวเขานอนคุยกันเดี๋ยวจบนอนคุยเข้าใจง่ายกว่านั่งคุยเข้าใจไหมมั้งไอเราเนี่ยยืนคุยอย่าไปยุ่งกับคนนอนคุยพี่น้องมันจะทะเลาะอะไรปล่อยมาเลยนอกจากมันขอปรึกษาเราแล้วเวลาปรึกษาก็ปรึกษาให้ซอฟไม่ใช่ยุอย่างเดียวนะมึงจะไปอยู่เลยแบบนั้นเอาเลยเป็นโสดสบายกว่าไปยุเมียก็อย่างนั้นดิไม่ได้นะอย่ายุ่งเรื่องครอบครัวเขาจนกว่าเพื่อนจะขอปรึกษาเราและเมื่อปรึกษาแล้วจงปรึกษาในแง่บวกอย่าปรึกษาให้เขาแยกนี่คือการปรึกษาที่ดีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผมถึงบอกว่าเรื่องครอบครัวละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนมากนะเพราะบางครั้งการยุ่งหรือแสดงเป็นพระเอกเกินไปถือเป็นความผิดในหลักศาสนาเขาไม่ได้อะไรกับเราเรานี่ไปแสดงเป็นฮีโร่กับเขาเลยไม่ได้ไปน้องเรื่องครอบครัวเป็นสิทธิ์ของสามีปัญญาให้เขาคุยกันไปน้องนะสังเกตไหมมาแต่ก่อนนะสามีติดยามานั่นติดยาทะเลาะกันปึ้งปังด่าไปน้องลูกสามสี่ห้าคนไม่หย่าสักทีไอเราดูข้างนอกอารมณ์มันอยู่ยังไงของมันว่าเดี๋ยวด่าไอ้นู่นไอ้นี่เลยเขาคุยกันได้เขาเข้าใจกันนะเวลาบังขึ้นเข้าใจเป็นยังไงเราอยู่ข้างนอกอล้อมันอยู่ยังไงของมันเขาเข้าใจกันได้ครับฉะนั้นเรื่องครอบครัวปล่อยเขาเคลียร์กันเองอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ขอฝากเอาไว้พี่น้องอันนำดีแล้วครอบครัวเรื่องละเอียดอ่อนมากผมก็ไม่ค่อยเก่งหรอกครับก็กำลังพยายามอยู่เก่งไม่ได้แล้วนะเพิ่งแต่งสิบกว่าปีนะบางคนประสบการณ์เยอะกว่าผมนี่แค่ซับเซิร์ฟนะก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับอย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขานะขออัลลอฮ์คุ้มครองนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมีอีกไหมครับวาดครับอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมมะน่าจะเข้าใจอินชาอัลลอฮ์นะประกอบกับหิวด้วยแหละครับหิวด้วยใช่ไหมฉะนั้นจะสรุปในท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปพระประแดงต่อนะพระประแดงนะครับสรุปท้ายนี้เลยนะครับพี่น้องว่าขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่อัลลอฮ์เลือกคู่ที่ดีให้สามีภรรยาคืออาภรณ์ซึ่งกันและกันฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนนะคือเสื้อซึ่งกันและกันเสื้อที่ดีคือใส่แล้วสบายสีไม่ฉูดฉาดแต่ใส่แล้วโอเคถ้าสีฉูดฉาดใส่แล้วฟิตอึดอัดยังไงก็ไม่ใช่เสื้อที่ดีครับพี่น้องดังนั้นภรรยาที่ซอลิฮะสามีที่ซอลและไม่จำเป็นต้องหวือหวาในชีวิตนะฮะแค่เท่าเดิมในสิ่งที่เคยเป็นและอิสติกอมาเสมอไปสุดยอดของสามีแล้วครับแต่งงานแรกๆเคยดูแลยังไงแค่วันนี้ดูแลได้เหมือนเดิมท่านก็สุดยอดไม่ต้องเพิ่มเติมนะไม่ต้องเพิ่มก็ได้แค่วันนั้นแต่งใหม่ๆนี่อัลลอฮ์ถามเลยวันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมกินน้ำไหมกินข้าวยกทิชชู่ให้ประจำเลยเวลาไปกินข้าวตอนแต่งใหม่ๆพี่น้องฉีกทิชชู่ดึงอันนี้ทิชชู่ตอนนี้ทำให้เหมือนเดิมไม่ใช่กินเสร็จตัวใครตัวมันพี่น้องกูนั่งมึงก็นั่งแล้วแต่มึงสั่งอะไรก็แล้วคืออิสติกอมาพี่น้องอิสติกอมาตลอดไปนะขอให้เสมอภาคตลอดไปท่านนบีอยู่กับท่านหญิงไอชะตั้งแต่วันแรกจนวันที่ท่านอาวุโสจนวันที่นบีวะฟาตมาชาอัลลอฮ์เหมือนเดิมรักไอชะยังไงรักไอชะอย่างนั้นสุดท้ายในวันที่เจ็บหนักบอกภรรยาทั้งหมดขออนุญาตไปอยู่บ้านท่านหญิงไอชะถึงไม่บอกตรงๆภรรยาก็เข้าใจครับท่านนบีถามเลยว่าพรุ่งนี้เวรฉันอยู่บ้านใครดูฮะท่านนบีภรรยาหลายคนพรุ่งนี้ฉันจะอยู่กับใครพรุ่งนี้เวรฉันที่ไหนภรรยาที่เหลือทั้งหมดเข้าใจว่าท่านนบีอยากไปอยู่ไอชะสละเวรตัวเองหมดเลยให้อยู่กับท่านหญิงไอชะมาชาอัลลอฮ์นะครับไม่ต้องเพิ่มเติมแค่เหมือนเดิมก็โอเคอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ฝากเอาไว้นะขอรับตอบแทนและขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์ในสนามงานดาวะผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับอาเมนอัลฮัมดุลิลละห์และก็อย่าลืมกลับคืนนี้วุจุบสามีกันด้วยอินชาอัลลอฮ์นะสามีก็วุจุบภรรยาด้วยอย่ารอจุบวันอีดอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้มีความสุขเหมือนกับวันแรกที่แต่งงานอาเมนขอบคุณครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนوبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับ الحمد لله جزاكم الله خيرا ครับ